ต่อเนื่องกันนะคะขณะที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลต่างก็ย้ำถึงระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองพรรคว่ายังราบรื่นดี ยังคงเป็นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยระหว่างกันแต่ก็ยอมรับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ในวันที่19กรกฎาคมนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันต่อหากไม่ผ่านเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนสำรองนะเดี๋ยวรอเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยไปคิดกันใหม่ทีนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังการให้สัมภาษณ์ของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เลขาธิการพรรคก้าวไกลหน่อยค่ะหลังจากที่เขาประชุม8พรรคร่วมเมื่อวานนี้กันค่ะต้องถือว่าดีนะครับก็เป็นการทำความเข้าใจกันในประเด็นต่างๆซึ่งบางทีมันเกิดความไม่ชัดเจนหรือไม่เคลียร์ก็ได้คุยกันทำให้ความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับก็ผมว่าเป็นไปตามที่แถลงนะครับตามที่หัวหน้าพิธาได้แถลงแล้วนะครับมีการแคร์ใจกันเรื่อง272ไหมคะไม่ต้องเคลียร์ใจครับไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจกันเพียงแต่ว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างได้ทำความเข้าใจในประเด็นของตัวเองแล้วแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องอย่างที่ตามแถลงว่า272ก็เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอเป็นของพรรคก้าวไกลเองส่วนพรรคอื่นก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ละพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับพอแล้วมั้งครับครับผมครับถ้าสมมติว่าในกรณีการ272ทำให้สวโหวตเลื่อนฟังฟังนี้เลยครับน้อยลงไหมจากดูสถานการณ์ณตอนนี้แล้วก็ต้องถามสวนะครับถามผมไม่ได้แต่ว่าเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวรอดูครับยังไงก็เต็มที่ครับในฐานะที่ต้องเป็นคนประสานเห็นทางท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีการไปขอเสียงพรรคการเมืองอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าทุกพรรคก็ช่วยกันนะผมคิดว่าทั้ง8พรรคก็พยายามที่จะช่วยกันครับยังไงเดี๋ยวรอวันที่19ทีเดียวแต่วันที่19นี้มั่นใจแน่นอนอ๋อไม่ได้ง่ายน้องนะฮะท่าทีทีนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะก็เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งก็อยู่ใน8พรรคนี่แหละนะครับได้พูดถึงเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2บอกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามควรที่จะให้โอกาสก่อนเพราะว่าเป็นข้อตกลงที่มีร่วมกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าจะช่วยเสนอคุณพิธาไปจนสุดมือนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครั้งที่ผ่านมามีเสียงสว.สนับสนุน13เสียงก็ยังขาดอีกกว่า50เสียงแต่จะไปบอกเลยว่าไม่ผ่านหรอกก็คงจะไม่ได้ต้องให้โอกาสก่อนทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันมีกระแสข่าวว่าคุณเสรีเนี่ยเป็นตัวกลางในการไปช่วยพูดคุยกับพรรคคุณวราวุฒิศิลปอาชาชาติไทยพัฒนานี่กับประชาธิปัตย์ด้วยเพื่อพยายามช่วยให้มีเสียงมากขึ้นและเพียงพอคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยยืนยันว่าไปช่วยจริงๆซึ่งบอกว่าทางก้าวไกลเนี่ยให้ช่วยคุยให้นักข่าวยังถามเลยนะครับว่าเอ้าแล้วก้าวไกลเขาจะเอาหรอคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่เอาก็โง่เต็มทีแล้วทีนี้นักข่าวเนี่ยถามด้วยนะฮะว่าแค่ให้ยกมือให้หรือว่าชวนเข้าร่วมรัฐบาลคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าชวนเข้าร่วมสิอันนี้จะไม่ตรงกับที่เมื่อกี้คุณพิธาพูดแล้วนะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทางฝั่งประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาเอาด้วยไหมคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเขาตอบมาว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องขอเอาไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนซึ่งตัวท่านเสรีเนี่ยคาดว่าจะได้คำตอบเช้าวันนี้ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูนะครับทางพรรคที่เราติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนักดูว่าเขาควรจะยังไงแล้วก็จะต้องดูเกมการเมืองด้วยนะนะเราคงจะไปชี้นำก็ไม่ได้หรอกนะครับท็อปเขาก็บอกขอเข้ากรรมการบริหารก่อนเหมือนกันนะคือเขาคงไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวไม่เหมือนพี่มันตัวคนเดียวนี่ใช่ไหมฝั่งเราก็มีเงื่อนไขอะไรไหมครับได้คุยไปครั้งสุดได้ไหมคะเราคุยว่ามีอ๋อประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างก็เข้ากรรมการบริหารเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้ไม่เหมือนเสรีรวมไทยแต่ละพรรคมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมที่โทรไปโอ้ยมันแล้วแต่เขานะเขายังไม่บอกหรอกก็ถ้าก็มาก็มาทางพรรคนั่นแหละจะมาแบ่งได้ไงอันนี้มาช่วยชาติไทยพัฒนาอย่างเดียวว่าก็ประชาธิปัตย์ด้วยไงเม่งรถมาอย่างไรอันนี้คือมาช่วยเฉยๆไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบร่วมรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะโอ้ยมาถึงตอนนี้เขาก็ต้องเอาประโยชน์แล้วมีใครก็มีช่วยเฉยๆเขาจะไม่ทำอะไรในวันนี้ก่อนที่19มันต้องก่อนอยู่แล้วแล้วทางพรรคก้าวไกลเอาเพื่อนไหมคะเขาไม่เอาได้ไงพรรคก้าวไกลก็ไม่รังเกียจถ้าเกิดว่าเขาวันนี้ไม่ได้โดนเบรกใช่ไหมคะถ้าไม่เอาก็โง่เต็มทีอ่ะอย่างในที่ประชุมพักอื่นๆมีการแจ้งไหมคะว่ามีการไปดีลหรือว่าติดต่อพักดีไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะคุยแต่ว่าแปดพักก็ไม่ได้เบรกท่านใช่ไหมคะในการที่ท่านไปพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะเบรกได้ไงอ่ะเขาก็ยอมเพราะพ
เขาไม่ได้พูดเลยเขาไม่ได้พูดเลยนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะขอโอกาสเนาะให้โอกาสเราได้ทำดูเพราะว่าผมมองว่ามาตรา112ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ได้ง่ายแล้ว8พรรคก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะแก้อยู่แล้วไงครับเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลเขาครับก็อยากจะเปิดใจว่าวันนี้ตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเงี้ยครับผม112ก็ไม่ได้จะแก้ได้เร็ววัน 2-3 วันเราได้เงี้ยเป็นการโหวตเลือกนายกนะครับตามมาตรารัฐธรรมนูญ159นะครับ